ดีค่ะน้องเล่สวัสดีค่ะเชิญนั่งเลยค่ะคุณแม่กับน้องนะคะจ้าหนูเล่นไปก่อนค่ะขอสอบถามคุณหมอนะคะว่าคุณพ่อคุณแม่จะมีวิธีการสังเกตได้อย่างไรคะว่าลูกเป็นภูมิแพ้แล้วจะมีอาการอย่างไรบ้างคะค่ะคุณแม่ก็อาการของโรคภูมิแพ้จริงๆแล้วเนี่ยมีได้หลายระบบนะคะอย่างระบบแรกที่พบกันบ่อยๆก็คือระบบทางเดินหายใจจะมีในเรื่องของอาการทางจมูกกับเรื่องของหลอดลมได้ส่วนเรื่องของหลอดลมเนี่ยก็คือน้องอาจจะไอค่อนข้างเรื้อรังไอเวลาวิ่งเล่นหรือเวลาโดนอากาศเย็นนอกจากอาการทางระบบทางเดินหายใจกับตาบางคนก็จะมาแสดงด้วยอาการทางผิวหนังนะคะโรคผื่นผิวหนังอักเสบจากภูมิแพ้เด็กก็จะมีเป็นเหมือนผื่นคันๆนะคะตามแก้มข้อพับแขนขาได้แล้วเราจะทราบได้อย่างไรคะว่าลูกแพ้อะไรคะส่วนสาเหตุของโรคภูมิแพ้นะคะจริงๆมีหลายสาเหตุมากแต่ถ้าเราจะแยกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆก็คือมีปัจจัยทางด้านพันธุกรรมกับปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมค่ะที่เป็นสาเหตุอาการแพ้ของลูกเนี่ยจะต้องรุนแรงระดับไหนคะถึงจะต้องพามาพบแพทย์จริงๆแล้วเนี่ยนะคะถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่สงสัยว่าเขามีอาการเหมือนภูมิแพ้ก็ควรจะรีบพามาปรึกษาเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้โรคเป็นรุนแรงมากขึ้นมีวิธีป้องกันโรคภูมิแพ้ให้ได้ผล 100% ในขณะนี้ยังไม่มีนะคะการป้องกันภูมิแพ้เนี่ยแบ่งออกเป็นหลายระดับตอนแรกก็คือป้องกันก่อนที่น้องเขาจะเป็นโรคภูมิแพ้โดยเฉพาะในเด็กที่มีประวัติเสี่ยงก็คือมีคุณพ่อหรือคุณแม่หรือพี่น้องเป็นโรคภูมิแพ้เนี่ยควรจะป้องกันโดยวิธีที่ให้รับประทานนมแม่อย่างเดียวเนี่ยเป็นเวลาอย่างน้อย 4-6 เดือนถ้าเขารับประทานนมแม่อย่างเดียวไม่ได้ก็อาจจะต้องใช้เป็นนมป้องกันภูมิแพ้นะคะนอกจากนี้อาจจะแนะนำให้หลีกเลี่ยงควันบุหรี่หรือคุณแม่ตั้งครรภ์ไม่ควรสูบบุหรี่นะคะส่วนการป้องกันระดับถัดมากรณีน้องแพ้แล้วหรือว่าเป็นโรคภูมิแพ้เบื้องต้นแล้วเนี่ยก็ควรจะหลีกเลี่ยงสิ่งที่เขาแพ้นะคะเพราะว่าจะได้ลดเรื่องของการดำเนินโรคไม่ให้รุนแรงแล้วก็ป้องกันการเป็นโรคภูมิแพ้ชนิดอื่นเนื่องจากโรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณเป็นส่วนหนึ่งของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลนะคะดังนั้นขอให้คุณแม่มั่นใจได้ว่าไม่ว่าน้องจะมีปัญหาสุขภาพในด้านไหนเนี่ยก็จะมีอาจารย์หมอผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านเนี่ยมาคอยร่วมดูแลน้องได้นะคะทีนี้เราจะมาดูเรื่องของขั้นตอนการทดสอบภูมิแพ้นะคะจริงๆมีหลายวิธีแต่วิธีที่เป็นวิธีที่นิยมแล้วก็ง่ายสะดวกก็คือการทดสอบภูมิแพ้ด้วยวิธีสกิดผิวหนังค่ะซึ่งหลักการก็คือว่าจะขออนุญาตให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยงดเรื่องของยาที่มีผลต่อการเทสมาก่อนประมาณ1อาทิตย์นะคะแล้วก็วิธีทำเนี่ยก็คือบริเวณท้องแขนของผู้ป่วยนะคะหรือว่าบริเวณหลังถ้าเป็นน้องเล็กๆจากนั้นเนี่ยจะเช็ดทำความสะอาดผิวหนังบริเวณที่จะทำด้วยแอลกอฮอล์หรือว่าน้ำยาทำความสะอาดฆ่าเชื้อก่อนนะคะจากนั้นรอให้น้ำยาแห้งสักครู่นะคะก็จะใช้เป็นปากกาลูกเลื่อนนะคะทำเครื่องหมายมาร์คบริเวณที่จะทำการทดสอบจากนั้นจะใช้น้ำยานะคะทดสอบภูมิแพ้เนี่ยหยดลงไปบนผิวหนังของผู้ป่วยนะคะโดยจะมากน้อยแค่ไหนเนี่ยขึ้นกับอาการของผู้ป่วยแต่ละรายนะคะจากนั้นนะคะก็คือจะใช้ของที่เป็นปลายแหลมนะคะแล้วก็เป็นสะอาดปราศจากเชื้อนะคะทำการสกิดลงไปเบาๆนะคะบนผิวหนังตรงบริเวณที่มีน้ำยาอยู่นะคะหลังจากรอผลแอนประมาณ 15-20 นาทีนะคะก็จะมาดูว่าถ้าเกิดว่าเป็นจุดที่แพ้เนี่ยก็จะเห็นเป็นลักษณะของตุ่มที่นูนแล้วก็แดงขึ้นมาอย่างนี้นะคะเราก็จะทำการวัดขนาดของตุ่มนูนกันค่ะถ้าน้องแพ้สารใดเนี่ยก็จะมีตุ่มนูนให้เห็นเนี่ยเป็นวงใหญ่ประทับใจที่มาใช้บริการที่นี่นะคะก็เกิดจากตั้งแต่เดินเข้าประตูมาในของบริเวณของคลินิกเด็กเลยนะคะที่มีบรรยากาศที่เหมาะสำหรับเด็กมีสติ๊กเกอร์แล้วก็มีมุมของเด็กรวมถึงการต้อนรับที่อบอุ่นของพยาบาลนะคะที่ช่วยทำให้ลูกเนี่ยคลายความกลัวที่จะมาหาคุณหมอเพราะเขาจำได้ว่าทุกครั้งที่มาคุณหมอเขาจะต้องเจ็บตัวพอเขาเข้าไปพบคุณหมอเนี่ยเขาก็เลยไม่ได้กลัวคุณหมอค่ะแล้วเขาก็มีความสุขกับการที่พบคุณหมอค่ะและส่วนสำคัญของการมารับบริการที่นี่นะคะก็คือทางโรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณรายได้ส่วนหนึ่งของทางโรงพยาบาลจะมีการบริจาคให้กับ
โรงพยาบาลศิริราชเพื่อรักษาคนไข้ทั่วไปของทางโรงพยาบาลศิริราชค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราทำให้เรารู้สึกว่าเราเนี่ยเป็นทั้งผู้รับบริการของทางที่นี่และเป็นผู้ให้ทางโรงพยาบาลศิริราชใหญ่ค่ะ